วดีทีมชาติไทยหลังจากต้องเดินทางไปแข่งที่ประเทศจีนในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกล่าสุดมีการเตรียมตัวอัปเดตสถานการณ์เราจะเช่าเหมาลำเดินทางไปแข่งที่ทีมชาติจีนเพราะฉะนั้นทีมชาติไทยไม่ต้องกังวลเรื่องอาการล้าก่อนเกมสำคัญฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกในครั้งนี้ทั้งหมดนี้ติดตามไปในแตงโมโลกปิยพงษ์ยิงครับสวัสดีครับแตงโมลงปิยพงษ์ยิงวันนี้นะครับเรามาติดตามข่าวดีนะครับซึ่งมาดามแป้งเนี่ยได้โพสต์เองเลยนะครับว่าข่าวดีมาแล้วแน่นอนแล้วครับถ้าพูดแบบนี้ก็คงจะต้องเกี่ยวกับทีมชาติไทยแหละครับแม่แป้งจัดให้นะครับบินลัดฟ้านะครับในการสู้ศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกคือถ้าเราจะไปออกรบเนี่ยนะครับแล้วมันเป็นรบที่แพ้ไม่ได้เนี่ยนะครับมันต้องใส่เต็มแม็กครับซึ่งข่าวนี้เต็มแม็กอ่ะเดี๋ยวเราค่อยๆไล่เลียงนะครับโดยก่อนหน้านี้เนี่ยจีนอ่ะก่อนหน้านี้เลยนะยังไม่ได้แจ้งกับ AFC ว่าจะเป็นสนามไหนยังไงสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาก็มีการแถลงออกมาแล้วประกาศออกมาแล้วนะครับว่าจีนจะแข่งที่สนามอะไรยังไงเพราะว่าใครก็กังวลนะถ้าบอกว่าเฮ้ยไปเล่นที่จีนประเทศจีนมันกว้างใหญ่ไพศาลมากครับทุกคนฮะมีสนามให้เลือกมากมายพวกขับไลเซนส์พวกมาตรฐานเขาผ่านหมดอยู่แล้วนะครับล่าสุดเลยเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่ามีการรายงานออกมาแล้วนะฮะก็มีการเลือกสนามนะครับสัญญาณโอลิมปิกสปอร์ตเซ็นเตอร์สเตเดียมความจุ 60,000 ที่นั่งเมืองสัญญางมณฑลเหลียวหนิงเนี่ยเป็นสนามเหย้าพบกับทีมชาติไทยโดยมีเหตุผลเรื่องของอุณหภูมิความร้อนที่มันไม่ได้สูงมากนักนะครับทีมชาติไทยในคราวนี้ครับเจอกับจีนนะครับในโซนเอเชียรอบคัดเลือกรอบ2ถ้าเราผ่านไม่ได้จะเข้ารอบ3คราวนี้มันเล่นกันทั้งปีนะฮะซึ่งเป็นโปรแกรมสำคัญเราต้องชนะเท่านั้นเพื่อโอกาสในการลุ้นเข้ารอบต่อไปครับทุกคนฮะเสมอไม่ได้นะมันลุ้นยากนะครับชนะไปเลยเกมนี้ก็ต้องบอกนะครับว่าโอ้โหถ้าไปเช็คดูถ้าเราไม่ได้เดินทางแบบเช่าเหมาลำเนี่ยถ้าไปธรรมดานะครับเส้นทางกรุงเทพสัญญาเนี่ยนะครับมีระยะทางค่อนข้างไกลนะขณะเดียวกันเที่ยวบินตรงเนี่ยไชน่าซาวเทิร์นแอร์ไลน์นะครับแต่ก็มีนะแต่ไม่ได้บินทุกวันไม่เช่นนั้นเนี่ยถ้าเราไปแบบธรรมดาเนี่ยมันจะต้องเดินทางนานกว่าปกติอาจจะไปล่วงหน้าได้แค่วัน 2-3 วันอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องไปนั่งต่อรถไปโอ้โหผมบอกได้เลยครับว่าหายนะฟุตบอลไทยนะครับแต่มันไม่ใช่อย่างนั้นครับตอนนี้ฮะตอนนี้เนี่ยเรารู้ล่วงหน้าเราจัดการล่วงหน้านะครับเฮ้ยมันจะเป็นแบบไหนยังไงเราก็ต้องทำให้มันดีสิครับตอนนี้มีรายงานว่ามาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำนะครับนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยสั่งทีมงานแล้วนะครับบอกเหมาลำก็เหมาลำแล้วก็ไปได้จริงๆนะครับไปติดต่อหาผู้ที่ใจดีมาสนับสนุนและก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับเป็น TOA นะครับทุ่มเงินเกือบ10ล้านนะครับเขาบอกว่า 8.4 ล้านเช่าเหมาลำขนทัพทีมชาติช้างศึกเนี่ยนะฮะดวลแข้งจีนเอาไปเลยนะครับซึ่งมีการพูดคุยมีการเปิดเผยภาพออกมานะครับว่าทาง CEO เนี่ยนะครับของ TOA นะครับก็คุณจตุพัฒน์เนี่ยเขามาคุยนะครับกับทีมชาติไทยคุยกับมาดามแป้งว่าเนี่ยอยากสนับสนุนนะมาดามบอกว่าการไปเยือนจีนครั้งนี้เนี่ยมันสำคัญมากก่อนหน้านี้มีข้อจำกัดในการเดินทางเยอะแต่บนความยากลำบากล่าสุดได้รับข่าวดีจากบริษัทยักษ์ใหญ่นะครับก็ต้องอาศัยคนที่มีทุนหนาจริงๆอ่ะนะช่วยในการสนับสนุนนะครับทั้งไปทั้งกลับนะฮะที่การแข่งขันครั้งนี้ค่าใช้จ่ายเขาบอกว่า 8.4 ล้านนะฮะก็8ล้าน4แสนบาทนะครับก็เกือบ10นะอีกนิดเดียวเองถ้าแบบมีนู่นนี่นั่นมันก็น่าจะครบอ่ะอาจจะมีเติมนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับทีมชาติไทยในครั้งนี้นั่นเองนะครับทั้งหมดนี้เพราะ TOA เขาบอกว่าเขาเห็นนะครับว่าช้างศึกไทยมีโอกาสสู้และเรายังมีโอกาสผ่านเข้าสู่รอบต่อไปจึงอยากเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้ทีมชาติไทยอย่างเต็มที่ในฐานะการสนับสนุนนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยแล้วก็บอลไทยด้วยนะฮะซึ่งมาดามแป้งก็ต้องขอขอบคุณพอเรื่องนอกสนามเนี่ยในเฉพาะเรื่องของการเดินทางการพักผ่อนอาหารการกินทุกอย่างมันสำคัญหมดนะครับก่อนจะเริ่มเกมมานะครับทั้งนี้ TOA เขาก็เปิดเผยเหมือนกันนะไหนๆจ่ายมาแล้วเกือบ10ล้านเขาบอกว่าในฐานะคนไทยคนหนึ่งติดตามและให้กำลังใจทีมชาติไทยมาตลอดโดยเฉพาะตั้งแต่โค้ชอิชิอิเข้ามาคุมทีมประทับใจในรูปแบบการเล่นและความมุ่งมั่นทุ่มเทของนักกีฬาทุกคนซึ่งพอรู้ข่าวว่าทีมชาติไทยต้องเดินทางไปเล่นกับจีนที่เมืองสัญญางซึ่งค่อนข้างไกลและลำบากเนี่ยนะครับก็พยายามหาวิธีช่วยเหลือเขาบอกเขาอยากช่วยแล้วก็โทรหามาดามแป้งนะครับบอกว่าตกลงว่าทาง TOA เนี่ยยินดีเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวก
พื่อให้ทีมชาติไทยได้รับความสนุกสบายและมีความพร้อมมากที่สุดนะครับสำคัญเลยนะฮะตรงนี้เราอยากเป็นส่วนหนึ่งที่ร่วมไปกับคนไทยทุกคนและเรามีโอกาสเข้าสู่ฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกในรอบที่3แน่นอนนะครับอ่ะยังไงนะครับก็ขอบคุณนะครับในความมีน้ำใจที่สนับสนุนทีมชาติไทยของเรานะและก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าทีมชาติไทยของเราจะไม่ทำให้ทุกคนที่สนับสนุนผิดหวังก็คือเก็บ3แต้มที่บ้านจีนและเก็บ3แต้มในการเจอกับสิงคโปร์และเราจะผ่านเข้าสู่รอบ3นะครับโซนเอเชียในการคัดเลือกฟุตบอลโลกแน่นอนนะครับเรามาดูกันที่ฟอร์มของสุภโชคสารชาติกันต่อเลยนะครับล่าสุดเนี่ยลงสนามไปแต่ต้องบอกว่าซัปโปโรเนี่ยสถานการณ์น่าจะแย่แล้วนะครับอาการหนักเลยนะฮะถึงแม้ว่าสุภโชคสารชาติจะลงตัวจริงอย่างต่อเนื่องแต่ว่าเกมนี้เนี่ยต้องยอมรับว่าอาจจะได้บอลน้อยแต่จังหวะวิ่งทำทางจังหวะช่วยอะไรเงี้ยได้เยอะนะสุดท้ายมิชาก็เปลี่ยนตัวออกด้วยนะน่าจะเป็นเรื่องของระบบแท็กติกวิธีการด้วยนะครับแล้วก็ดูเหมือนกับว่าคะแนนเรตติ้งจากต่างประเทศก็จะไม่เยอะด้วยนะได้ไป 6.7 คะแนนนะครับถือว่าอาจจะน้อยไปหน่อยในเกมนี้นะฮะแล้วทีมก็แพ้ด้วยนะครับแต่คนอื่นๆเนี่ยอย่างอาซาโนะได้ไป7นะครับโคมาอิได้ไป 7.1 อะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็ค่อนข้างมีผลเหมือนกันนะขณะที่มูซาชิจริงๆแล้วมูซาชิไม่เห็นจะโชว์อะไรเลยนะครับได้ไปตั้ง 7.2 นะครับแบบนี้มันก็อาจจะต้องบอกว่าไม่ค่อยถูกฝาถูกตัวเท่าไหร่หรือเปล่านะครับถ้าไปดูลึกๆแล้วเนี่ยฟอร์มของสุภโชคสารชาติในเกมนี้มันเป็นแบบไหนอย่างไรบ้างเนี่ยนะฮะอ่ะถ้าลองเปิดมาเนี่ยซัปโปโรเนี่ย 6.7 ของสุภโชคสารชาติเนี่ยนะครับต้องบอกว่าภาพรวมก่อนนะครับการจ่ายบอลจาก31ครั้งจ่ายได้ 84% หรือ26ครั้งนั่นเองนะครับขณะที่การดวลกันเนี่ย3ครั้งแกแพ้หมดเลยมันอาจจะเป็นตรงนี้หรือเปล่าภาคพื้นดิน2ครั้งแพ้หมดนะครับการอากาศ1ครั้งแพ้หมดนะครับเล่นไป70กว่านาทีนะครับถ้าคิดมาตามนี้ก็ต้องยอมรับนะว่าสถิติดูจากตรงนี้แล้วไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับสุภโชคสารชาติก็ประมาณนี้นะแต่ว่าถ้าเป็นในเกมรุกในเชิงเกมรุกเนี่ยสุภโชคสารชาติก็มีโอกาสช็อตออฟทาร์เก็ตแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับก็ที่เด้งขึ้นมาส่วนในเกมรับเนี่ยสุภโชคสารชาติแทบจะโอ้โหไม่มีบทบาทเลยด้วยซ้ำนะในเกมนี้หาการเจอบอลค่อนข้างที่จะยากนะครับแล้วก็การเจอกันเนี่ยนะครับpossession loss นะครับเสียการครอบครองบอล7ครั้งนะครับฟาว2ครั้งที่เหลือก็ไม่ชนะเลยซึ่งอันนี้อาจจะเป็นอีก1เกมที่ต้องบอกว่าเป็นเกมที่ลงสนามเป็นตัวจริงแล้วไม่โดดเด่นเท่าที่ควรนั่นเองนะครับแล้วมิชาก็เลือกที่จะเปลี่ยนตัวออกด้วยสำหรับเกมนี้นั่นเองนะครับก็ต้องว่ากันไปตามนั้นแต่สถานการณ์ของทีมคอนซาโดเร่ซัปโปโรเนี่ยผมบอกได้เลยคำว่าบันเทิงครับบันเทิงเริงรมนะครับอยู่อันดับสุดท้ายครับแล้วไม่ได้มีแบบโอ้โหซิกแนลว่าจะเชิดหัวขึ้นมามี8แต้มนะครับมี8แต้มแล้วคนอื่นๆเนี่ยเขาโอ้โหนี่เริ่มทยอยไป13แต้มกันแล้วนะครับห่าง5ตั้งแต่ต้นฤดูกาลมันจะแย่นะครับมันจะไม่ทันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นต้องกลับมาเก็บแต้มแบบรัวๆให้ได้เร็วที่สุด3แต้มต้องมานะครับนี่เล่นมา12เกมมีชนะแค่เกมเดียวแพ้6เกมเสมอ5นะครับเสีย23ประตูนะครับได้11คืออันนี้น่าจะไม่รอดถ้าเป็นแบบนี้ยาวๆทั้งฤดูกาลนะครับอ่ะนี่คือทั้งหมดทั้งมวลถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ